ากจะเอาหัวใจไปกับในที่สุดก็ทรงรู้แล้วว่าองค์หญิงอยู่ในโรงแรมศรีหราชองค์หญิงคิดว่าพิราบพวกนี้เป็นพิราบเสือสาหรือพญาถึงได้เอาข้อความพวกนี้ไปขู่ข้านกพวกนี้เป็นพิราบจรจัดมันสงสารถึงเจ้าวิษณุไม่ได้รู้ไว้ซะใครอยู่ข้างนอกบ้างมหาดเล็กโถ่ไว้ขาขาของเราเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานทรงทำให้พระองค์ไม่สามารถพระดำเนินได้เหมือนเดิมแล้วพะยะครับเจ้าพี่ของเราล่ะยังหนีการจับกุมอยู่แต่ไม่ต้องห่วงนะพะยะค่ะหม่อมฉันได้ส่งกองกำลังให้ตามล่าตัวอยู่เร็วมากแกคอยดูนะว่าเจ้าพี่ของฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อความชั่วร้ายแล้ววันหนึ่งพระองค์จะกลับมาล้างบาปคนเร็วๆจากแกสารทูลเร็วๆฉันเร็วถ้าคนอย่างฉันเร็วแล้วคนอย่างแกมันเรียกว่าอะไรฮะอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยทรยศพี่น้องของตัวเองสารทูลแกความจริงตอนนี้ฉันก็เป็นผู้ปกครองประเทศยศถาบรรดาศักดิ์ฉันก็เทียบเท่ากับแกฉันเบื่อที่จะต้องมาพูดราชาศัพท์กับแก
จ้าวงศาทรงพระอาการสาหัสแต่งตั้งนายพลสารทูลเป็นผู้สำเร็จราชการแทนไอ้สารทูลจำไว้นะตราบใดที่ตัวองค์หญิงยังอยู่กับฉันนะเจ้าวิษณุไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกนี่แต่จะรอให้ฉันไปจับกุมตัวโลกของพวกแกมันสั้นมันจบแล้วแต่โลกของฉันมันกำลังเพิ่งเริ่มเข้าใจไหมชีวิตแกอยู่ในกำมือของฉันถ้าฉันให้แกตายแกถึงตายได้ฉันจะให้แกเรียนรู้ความทรมานไปเรื่อยๆวงศาห้ามใครเข้าเยี่ยมทั้งนั้นไม่ว่าหน้าไหนก็ตามนอกจากได้รับการอนุญาตจากฉันครับผมหม่อมฉันสองคนจะขอลาไปเวียงสวรรค์เพื่อติดต่อคุณเพ็ญสมพะยะค่ะพวกเจ้ามีความเห็นยังไงคิดว่าลูกหญิงของเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมวันเจรจาสารทูลถึงไม่พาลูกหญิงมาด้วยหม่อมฉันคิดว่านายพลสารทูลยังคงต้องใช้ประโยชน์จากองค์หญิงต่อเพื่อรอให้ฝ่าบาทออกไปเจอพวกมันอีกพะยะค่ะหม่อมฉันคิดว่ามันคงยังไม่ทำอันตรายต่อชีวิตองค์หญิงหรอกพะยะค่ะฝ่าบาทปลดวางพระทัยหม่อมฉันสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้องค์หญิงปลอดภัยกลับมาพะยะค่ะถึงแม้หม่อมฉันต้องตายหม่อมฉันก็จะไม่ยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นกับองค์หญิงเป็นอันขาดดูว่าลูกหญิงของเราเนี่ยจะมีความสำคัญต่อเจ้ามหาเศรษฐีหม่อมฉันเพียงต้องการทำหน้าที่ดูแลองค์หญิงให้สำเร็จลุล่วงเท่านั้นพะยะค่ะจะได้ไม่ต้องมีอะไรค้างคาใจตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดชีวิตของลูกหญิงคงต้องพึ่งเจ้าแล้วคุณนายุทธทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันรักคุณทำทุกอย่างเพื่อคุณคุ
ุณเคยเห็นค่าในตัวฉันบ้างไหมเห็นสิฉันก็พอจะเห็นค่าในตัวเธออยู่บ้างนะฉันถึงได้เอาเธอมาแลกกับผลประโยชน์ที่ฉันจะได้จากสารทูนไงเธอคิดว่าฉันจะพาเธอมาที่นี่เพื่ออะไรถ้าไม่ได้พามาให้สารทูนมันฉันมองออกตั้งแต่แรกแล้วว่าสารทูนมันอยากได้ตัวเธอขนาดไหนแกนี่มันเลวจริงไปเธอน่าจะรู้นะว่าผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยมันก็ต้องลงเอยแบบนี้สวยแต่ว่าโง่สุดท้ายก็เป็นได้แค่ของเล่นของผู้ชายไอ้ชั่วไอ้ชั่วโง่ดูถูกฉันนักใช่ไหมคอยดูชีวิตแกจะต้องพังฉันจะเป็นคนทำให้แกไม่ตายดีสวัสดีค่ะผมเองครับคุณเพ็ญสมคุณน้ำเชี่ยวคุณอยู่ที่ไหนคะแล้วเจ้าวิษณุทรงเป็นยังไงบ้างอย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยครับพรุ่งนี้8โมงเช้ามาเจอผมที่ตลาดนิมิตมังกรค่ะแล้วนี่ทราบว่าฉันจะเจอคุณได้ที่ไหนคะไปที่นั่นเดี๋ยวผมหาคุณเอง
างเข้าวังสิครินมาเข้าเฝ้าเจ้าองศางั้นเหรอครับเจ้าองศาถูกสารทูลหักหลังตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนพระทัยมาเป็นฝ่ายเจ้าวิษณุแล้วการเข้าเฝ้าพระองค์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะขนาดตัวดิฉันเองยังไม่ได้รับอนุญาตเลยผมรู้ครับว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เราไม่มีทางเลือกเจ้าองศาเป็นคนเดียวที่จะบอกได้ว่าองค์หญิงอยู่ที่ไหนดิฉันจนใจจริงๆนะคะการจะเข้าเฝ้าเจ้าองศามีแต่คนของนายพลสารทูลเท่านั้นยังมีอีกคนหนึ่งที่เข้าเฝ้าพระองค์ได้คือคุณหมอที่มาตรวจพระอาการนะคะหมอชื่ออะไรครับอยู่โรงพยาบาลอะไรหมอภาสิทธิ์ผ่าตัดครับผมหมอภากรวันนี้มาแทนครับเชิญครับมาตรวจพระอาการแล้วพะยะค่ะหมอมียาอะไรฉีดให้ฉันตายไปเลยได้ไหมทำไมทรงยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่างนั้นล่ะพะยะค่ะคุณหมอรีบตรวจพระอาการจะดีกว่าจะชวนพระองค์สนทนาไปมากกว่านี้เลยถึงจะเป็นหมอแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในนี้นานนักก็ดูสิฉันอยู่เหมือนนักโทษฉันทำอะไรก็ทำไม่ได้พวกหม่อมฉันทำเพื่อความปลอดภัยของฝ่าบาทพะยะค่ะฝ่าบาททรงพระปรีชาหม่อมฉันเชื่อว่ายังทรงสามารถทำอะไรได้อีกตั้งมากมายพะยะค่ะพี่เลี้ยงเพ็ญโสมมาทำอะไรอ่ะตราการเต้นของหัวใจปกติพะยะค่ะหม่อมฉันกลัวว่าการที่ไม่ออกแรงเลยจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงพะยะค่ะฝ่าบาทลองทำอย่างนี้ดูแรงใช่ไหมพะยะค่ะใช่งั้นลองวิธีนี้ดีกว่าฝ่าบาทลองเขียนพระนามลงบนกระดาษแผ่นนี้ดูว่ามีแรงหรือเปล่าพะยะค่ะ
ชัยพลครับเอาตัวมันไปขังเรียบร้อยหรือยังหมอยังครับลองใหม่อีกครั้งเพื่อค่ะได้ท่านนายพันคุมตัวหมอไว้อย่าให้ออกจากวังครับองค์อยู่ไหนพะยะค่ะหลานนภัสราวดีอยู่ที่โรงแรมศรีฮราชไปช่วยหลานเราให้ได้นะอะไรขึ้นสารทูลฉันต้องถามแกมากกว่าใครที่มันปลอมตัวเป็นหมอเข้ามาที่นี่ฉันไม่รู้เขาบอกว่าเขามาแทนหมอคนเก่าคนให้ทั่วครับทางปีขวาสั่งให้ทหารตามมันไปอย่าให้หนีออกจากวังครับท่านนายพลมันเป็นใครเข้ามาทำอะไรที่นี่ฮะฉันบอกว่าฉันไม่รู้มันเข้ามาเพื่ออะไรนะทูแกคิดว่าแกจะบังคับให้ฉันพูดได้ไม่มีทางแกแน่จริงแกฆ่าฉันเลยสิข้าแก่แน่ยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยหยุดปล่อยหยุดไว้เฮ้ยหยุด
ฉันคิดถึงคุณมันเป็นใครไอ้คนที่ปลอมตัวเป็นหมอเข้ามามันเป็นใครฮะถ้าแกอยากจะฆ่าฉันก็เชิญเลยแต่อย่าหวังว่าฉันจะบอกอะไรกับแกมีแต่คนอยากจะตายแต่ความตายมันไม่ง่ายหรอกเพนโซใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันมันต้องได้รับความทรมานจนถึงที่สุดจับมันไปโบยทุกวันจนกว่าจะยอมพูดความจริงครับไอ้ตาชั่วเอาตัวมันไปไอ้ตาชั่วไอ้ตัวนายกจะเป็นเด็กจะต้องไปตายเลยนะรายจัดไอ้พวกทหารแล้วเชี่ยวเป็นไงวะเชี่ยวฉันรู้แล้วว่าหญิงอยู่ไหนคือรถลุงไปวิ่งเชี่ยวเฮ้ยเชี่ยวเชี่ยวคุณเป็นไรคุณเป็นสองไปคุณเป็นสองคุณเป็นสองไปสองคุณเป็นสองคุณเป็นไงบ้างอ่ะคุณเป็นสองท่านนรกานคุณเป็นสองคุณเป็นไงบ้างคุณเป็นสองคุณเป็นสองคุณเป็นสองเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณเป็นสองคุณนำเที่ยวคุณนำเที่ยวมาที่นี่ค่ะเขาปลอมตัวเป็นหมอมาเข้าเฝ้าเจ้าองศาเพื่อถามที่ซ่อนขององค์หญิงแต่ที่ฉันถูกนายพลสารทูลจับได้สารทูลมันกล้าทำคุณขนาดนี้เลยดิฉันตกตายมันก็คุ้มค่ะขอเพียงให้คุณน้ำเชี่ยวช่วยองค์หญิงออกมาได้เท่านั้นสิ่งที่ผมเสียดายก็คือเราสองคนต้องมาติดอยู่ที่นี่มีโอกาสได้ถวายชีวิตเพื่อปกป้ององค์หญิงและเจ้าวิษณุน้ำเชี่ยวคงจะปกป้ององค์หญิงให้รอดพ้นเงื้อมือไอ้สารทูตได้ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะค่ะคุณเพชรสอง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 Thank you.
ฉันก็ไม่รู้แอร์ร้อนมากใช้ไม่ได้ไอ้นี่อย่าถือกระเป๋าดีๆนะกระเป๋าฉันนี่แพงทุกใบนะจ๊ะไอ้นี่จ้ะคนขับรถนะ1 2โอ๊ยเขียนนับละเต็มหมดเลยขอบคุณค่ะไอ้นี่จ้ะถือระวังนะแต่ประตูดีมากจ้าฉันมาถึงโรงแรมนี้แล้วนะตกลงว่าหญิงพัดอยู่ที่โรงแรมนี้จริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมยังไม่ดูว่าวีอยู่ที่ไหนเจ้าวงถ่ายไม่ทันได้บอกผมต้องรีบหนีออกมาก่อนแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ผมเชื่อว่าบริเวณที่วีอยู่ทุกครั้งต้องเป็นเขตห่วงห้ามเป็นโซนที่มีคนน้อยและต้องมีทหารคอยกันแขกโรงแรมไม่เข้าไปคุณกับพลช่วยกันสืบจะเป็นที่ไหนได้บ้างได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกว่าแต่คุณพลของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนโอ้ยจะหันนี้โอ้ยนี่อะไรฮะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณที่รักจ๊ะคือผมว่านะเราสองคนเนี่ยไปเลือกห้องฮันนีมูนกันดีกว่าจ้ะนะจ๊ะไปนี่เป็นแผนผังโรงแรมของเรานะคะส่วนโซนนี้เป็นการ์เดนวิวค่ะโรงแรมของเราได้จัดอันดับนะคะว่าเป็นสวนดอกไม้ที่สวยอันดับหนึ่งของซิคารินเลยค่ะแล้วคนเยอะหรือเปล่าคะคือบังเอิญว่าฉันเนี่ยต้องการพักอยู่ในโซนที่มีคนน้อยๆนะคะไม่ชอบคนพลุกพล่านจะได้สวีทกันโดยที่ไม่ต้องห่วงสายตาใครนะคะครับงั้นเป็นโซนนี้ดีไหมคะจะได้เห็นสภาพเมืองของสิทธิ์คารินด้วยค่ะโซนนี้เนี่ยเหรอครับใช่ค่ะคนยังเยอะอยู่หรือเปล่าครับคือเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับภรรยาผมต้องการมาฮันนีมูนแบบไพรเวทนะครับใช่ค่ะแต่ว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีคนพักน้อยที่สุดแล้วนะคะถ้าเป็นโซนนี้เนี่ยได้ไหมคะต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่สามารถเปิดบริการให้ในส่วนมักกะโลด้านหลังได้ค่ะทำไมล่ะครับเพราะว่าคณะปกครองของซิคารินเนี่ยเขาเช่าเหมาหมดทั้ง8หลังเลยล่ะค่ะเราก็เลยไม่สามารถเปิดบริการได้แล้วเราก็ไม่อนุญาตให้แขกของทางโรงแรมเข้าไปใช้บริการได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ที่ห้องพักอันนี้แกกับคุณในทลัดอยู่ข้างล่างช่วยดูต้นทางให้ด้วยแล้วถ้านกพวกนี้โตขึ้นมาเป็นกองกำลังทหารขององค์หญิงได้ก็ดีนะพะยะค่ะ
จะได้เหมือนกับเทพนิยายที่องค์หญิงกำลังคิดฝันอยู่ท่านไม่รู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังคิดฝันอะไรที่ฉันเลี้ยงนกพวกเนี้ยเพราะฉันสงสารมันคนเราควรจะมีความโอบอ้อมอารีบ้างโลกจะยิ่งน่าอยู่ขึ้นกำลังว่าหม่อมฉันใจร้ายอย่างนั้นสิขออนุญาตครับมีอะไรเหรอไม่เกี่ยวกับองค์หญิงหรอกพะยะค่ะมันดูอะไรของมันไปพามันลงมาสิฉันอยากจะสอบถามอะไรมาสักหน่อยครับโอ้ยขอโทษนะครับพลขอโทษนะครับไม่ทราบว่าทหารเข้าไปเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยแขกโรงแรมไม่ตกใจหมดหรอครับส่วนใหญ่พวกทหารไม่ค่อยมายุ่งย่ำในอาคารโรงแรมนะครับสงสัยวันนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยครับไม่ให้แกถูกจับได้ผู้หญิงคุณอยู่ที่ไหนอ่ะผมเห็นได้ไหมคุณคะองค์หญิงคุณคะคุณไม่ต้องคอละไขเข้าไปเลยอยากเจอ